มาตรการในการฟื้นฟูแขนงบริการในการท่องเที่ยวข้าพเจ้าขอเสนอแนวนี้สมใส่ปรับปรุงฮอดการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าส่งออกขนส่งสินค้าผ่านแดนให้สะดวกขึ้นกระทัดรัดว่องไวโปร่งใสทั้งเป็นไปตามหลักการของสากลที่ผ่านมาอยู่นำตามนะด่านชายแดนนั้นยังติดขัดหลายครับเราได้เสนอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขอยู่ตามด่านนั้นให้ว่องไวชัดเจนและอย่าปะไว้ดุลอย่าปะไว้ดุลอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีความต้องการที่จำเป็นแต่แหละอันนั้นเสนอนั่นแหละสุกยู่สร้างทรายพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าทาบกที่ไรอนุญาตไปแล้วให้ดำเนินการไปสืบต่อปฏิบัติบรรดานโยบายมาตรการที่ไรกำหนดเราจะหีบห้อนพิจารณาเพิ่มเติมบางมาตรการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเล่าเที่ยวเล่าให้ร้ายขึ้นเตรียมพร้อมเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวจากต่างประเทศภายหลังโควิดที่สงบลงครับเจ้าก็ได้แนะนำแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปแล้วแล้วก็กำลังจะตั้งปฏิบัติอยู่สืบต่อระดมสุขยู่ส่งเสริมภาคเอกชนให้ลงทุนเข้าในการท่องเที่ยวเป็นต้นเหมือนการสร้างพื้นฐานโครงหลังสถานที่การบริการท่องเที่ยวนั้นให้ไปตามระบบปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมข้าพเจ้าขอให้บรรดาท่านบรรดาสายสืบต่อให้ผู้จะลงทุนไทยการท่องเที่ยวนั้นไปปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ไปคุ้มครองป่าสงวนไว้ให้เขาเฮ็ดได้อันนี้แม้เขาจะปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าให้มันเกิดดอกออกผลเป็นการท่องเที่ยวอันมีการอนุรักษ์พวกรัฐบาลได้มอบให้หลายบริษัทแล้วเห็นอันนี้แล้วเขาดีใจและเขาจะบอเขาคุ้มครองดีที่สุดแหละป่าไม้หรือว่าธรรมชาตินะเขาจะบ่ตัดไม้จากต้นหรอกถ้าว่าเขาต้นไม้หรือว่าธรรมชาตินั้นมันไปหับใส่การท่องเที่ยวเพราะว่าเดือนนี้การท่องเที่ยวธรรมชาตินั้นมันวัฒนธรรมนั้นมันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศอยู่แล้วส่วนว่าการส่งเสริมการลงทุนนั้นข้าพเจ้าขอเว้าย่อๆว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองและการส่งเสริมการลงทุนให้ดีขึ้นข้าพเจ้าได้แต่งตั้งให้เดี๋ยวนี้มี2หน่วยงานแล้วหน่วยงานหนึ่งนำโดยสายห้องนายกสอนใส่สีพันดอนไปแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นในการผ่านประตูเดียวนี่มอบให้2เดือนให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแท้ๆนอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานหนึ่งอีกคือห้องนายกสมดีเป็นหัวหน้าอันก็มีการประกอบเขาอยู่ในหลายพนักงานการนำหลายกระทรวงแมนไปค้นคว้าหันทรัพย์สินให้เป็นทุนหันบรรดาโครงการของรัฐธุรกิจของรัฐออกไปเป็นเป็นการซื้อหุ้นขายหุ้นให้ภาคเอกชนให้ได้หลายหันบรรดาหัวหน่วยวิชาการไปกุ้มตนเองทางด้านงบประมาณและหากระเซ็นวันที่20นี้วันที่20เดือนนี้นี่แหละพวกสหายนั่นจะประชุมกันจะปรึกษาหรือกันจะลงเลิกเหตุเวียกอันนี้ติดแท้อันนี้มันปี2021ต้องให้ได้เริ่มปฏิบัติบรรดามาตรการต่างๆเหล่านี้วันนี้ การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจรัฐบาลก็ยอมรับว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนถือว่าเป็นการบ่ท่านสามารถแก้ไขได้เป็นหูเป็นหาง2021ต้องได้เริ่มหันบรรดารัฐวิสาหกิจนี่เข้าสู่ระบบระเบียบสู่มาตรฐานให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติเป็น
วิสาหกิจที่มีผลกำไรเฮ็ดพันธะให้รัฐอย่างแท้จริงบ่แม่นรัฐวิสาหกิจนี่จะมีแต่สร้างหนี้สร้างสินให้รัฐไปหับภาระใส่จ่ายให้เท่านั้นผ่านมามันมีลักษณะแนวนั้นเดี๋ยวนี้ต้องหันและปรับปรุงแก้ไขปัญหานี่อย่างจริงจังอันนี้ข้าพเจ้าก็มอบให้ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินไปดำเนินการเพื่อมาผ่านรัฐบาลผ่านกรมการเมืองหลายกรณีต้องได้มาผ่านสภาแห่งชาติเพื่อหาความด้านวัฒนธรรมสังคมนี่มาตรการต่างๆข้าพเจ้าก็ขอเสนอว่าจะปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนเรื่องระบบการศึกษาแบบใหม่ให้มันดีกว่าเก่าทางการสาธารณสุขก็ได้ซึบต้องได้ซึบต่อแก้ไขบรรดาปัญหาที่ข้าพเจ้าว่าไปนั้นในเวลาก็ยังขอเติมเรื่องสายประธานพัฒนาชนบทลดล้างความทุกข์ยากก็จะซึบต่อปฏิบัติแก้ไขสิ่งที่ยังอ่อนนะให้มันมีผลสำเร็จหลายขึ้นต่อไปนี้ข้าพเจ้าอยากขอเสนอเติมน้อยหนึ่งว่าเมื่อก่อนนี้สายประธานสภาได้เสนอกับข้าพเจ้าว่าอยากให้เสนอเติมบ้านชุดใหญ่ๆของทิศทางจะปฏิบัติแผนการหาปีต่อหนานั่นแนวใดและอยากให้ข้าพเจ้ามีความเห็นเจาะจีมไว้ภายหลังที่สหายห้องนายกสอนไซสีพันดอนรายงานแล้วนั่นจะขอให้ของสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติของพวกเราประกอบความเห็นไซว่ามันแทนเหมาะอันใดแดอันใดยังต้องปรับปรุงครับเจ้าขอเสนอแนวนี้แผน5ปีนั่นที่จะเสนอในต่อไปนี้นั่นขอให้มรัฐสมาชิกสภาเบิ่งว่ามันไปเคียงคู่กับรายงานการเมืองหรือว่ามติของกรประชุมใหญ่ของพรรคหรือเว้าอย่างหนึ่งว่าแผนพัฒนาเสร็จเศรษฐกิจสังคมหาปีขั้นที่9นี่ขอให้มันเป็นลูกของมติขององค์ประชุมใหญ่ขั้นที่11เป็นลูกเมื่อขอพันธุ์ขยายออกมาจากหันนายบอกห่างรายงานการเมืองฉบับที่กำลังปรับปรุงอยู่นี่ผ่านศูนย์กลางวางแล้วนี่มันฉบับที่7แล้วฉบับที่7แล้วปรับปรุงมาปรับปรุงมาแต่ว่าสายเลขาธิการใหญ่ก็ยังแนะนำให้ไปปรับปรุงตึงอีกเพราะว่าความคิดความเห็นของของบรรดาสายกรรมการศูนย์กลางก็ยังมีความคิดความเห็นหลายอันหลายแนวที่จะต้องไปปรับปรุงตึงอีกให้มันชัดเจนขึ้นเมื่อเป็นนั้นข้าพเจ้าจะขอเสนอแนวนี้การขยายอยู่ในหัวข้อรายงานการเมืองที่เว้าถึงการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมันแม่นได้เขียนว่าอันนี้เป็นห่างอยู่เด้อว่าการขยายทุกถ่ายแห่งบ่มซ่อนสร้างฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งรับประกันการพัฒนาแบบยืนยงและเป็นเจ้าตนเองอยู่ในนี้ทางด้านเศรษฐกิจเป้าหมายเศรษฐกิจมันมีอยู่6เป้าหมายให้ผู้สายสมเทียบเบิ่งว่าแผน5ปีนี่มันแท้กับตัวจริงอะไร1ตั้งหน้าพัฒนาถ่ายแห่งบ่มซ่อนให้เป็นคะแนนเศรษฐกิจปลายแหลม2ส่งเสริมพัฒนาวิสาส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจภายในให้ขยายตัวเข้มแข็ง3ดำเนินการปฏิรูปสร้างสภาพของในระบบการเงินงบประมาณของรัฐ4สร้างการหันเปลี่ยนอันเป็นพื้นฐานในแข็งแห้งในการดึงดูดการลงทุนของภายในและต่างประเทศ5พัฒนาพื้นฐานโครงหลังระบบสาธารณูปโภค
การจัดสรรอาชีพของประชาชนอยู่ชนบทคุ้มหกมันคุ้มครองการพัฒนาตัวเมืองส่วนว่าขาดหมายทางด้านสังคมมันมีสามเป้าหมายใหญ่สร้างคนเล่าให้ตอบสนองกับความต้องการในการพัฒนาระยะใหม่สองสร้างสังคมให้ประชาชนเป็นเจ้าประชาธิปไตยเสมอภาพและยุติธรรมสามเสริมขยายคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและพัฒนาความศิวิไลทางด้านจิตใจของสังคมอย่างบ่หยุดหยั่งข้าพเจ้าจะขอสมาชิกสภาสมเถียวารายงานการเมืองที่จะรับห้องเอานี้ที่ได้ปรับปรุงมาที่ทั้ง7เถื่อแล้วนี่และจะยังถึงว่าทั้งประธานเป็นสบับสมบูรณ์นะแต่ว่าทิศของมันอาจจะไปแบบนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้ไปตามแนวนโยบายจุดหมายนั้นแล้วหรือบ่ส่วนการบรรดาตัวเลขขาดไม้แต่เป้าหมายการพัฒนาในแผนเก้านี้นั่นสายห้องนายกจะได้เป็นผู้เสนอรายละเอียดแต่ว่าขอเสนอว่าแผนหาปีสวัสดิ์ที่เก้านี้ยักแห่เป็นแผนแท้ตัวจริงสามารถปฏิบัติได้เป็นแผนที่บลเมอร์เฟอร์ฟันเอาเกินไปแต่ก็เป็นแผนอยู่ในถาบุกดังนั้นข้าพเจ้าจึงเสนอว่าภายหลังเสนอแผนนี้ให้ทาบทามให้ศึกษาข้อมูลให้บรรดาสายสมาชิกสภาศึกษาข้อมูลรายแรงเพื่อประกอบกับเห็นให้รัฐบาลนำเอาไปปรับปรุงให้เหมาะสมชัดเจนมีลักษณะวิทยาศาสตร์มีหลักมูลของหลักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญแม่นหลักและให้มันเป็นหลักแห่งการปฏิบัติความตามความเป็นจริงได้มาขอว่างออกให้มันถือกับความเป็นจริงคาดว่าแผนนี้จะปฏิบัติหาพองเอาในกองประชุมครั้งปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติภายหลังกองประชุมใหญ่ของภาคเก่าในมือใดเปิดขึ้นจังใดหาพองแต่ว่าแผนตัวนี้ที่เสนอนี่ขอการถากถามจากสมาชิกสภาแห่งชาติไว้ก่อนนั่นข้าพเจ้ายังเสนอให้บรรดาท่านเอาใจใส่อันหนึ่งอีกเติมว่ารัฐบาลชุดที่8นี่ได้วางหลายยุทธศาสตร์ออกเพื่อจะตั้งปฏิบัติเริ่มปี2021ต่อไปเพราะว่าปีแยกปีอนาแผน2021นี่ออกมาเป็นจะตั้งปฏิบัติก่อนไหนอยู่ในนี้ก็อยู่ในโครงประกอบของแผนการหาปีอันแหละหนึ่งรัฐบาลได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามทิศที่มีคุณภาพสมดุลต่อเนื่องยืนยงและเป็นสีเขียวมีแล้วผ่านสภาครับสองยุทธศาสตร์เพื่อปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมาย MDG อย่างสมบูรณ์เป้าหมายหลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนา LDCและป่าไม้หลังสาสวัสดิ์ MDG มากว่ากำลังจัดตั้งปฏิบัติ SDG อยู่ปัจจุบันนี้อันนี้ได้วางออกมาก่อนแล้วอันหนึ่งอันที่สามเป็นยุทธศาสตร์โดยการพัฒนาสัมพันธ์องค์กรมนุษย์อันที่สี่เป็นยุทธศาสตร์การปกปักรักษานำใส่ทรัพยากรธรรมชาติแบบยืนยงมีประสิทธิผลและตามทิศหันเป็นสีเขียวอันที่ห้ายุทธศาสตร์การเพิ่มทวีความศักดิ์สิทธิ์ของระบบการปกครองประชาธิปไตยประชาชนและเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ในการปกครองตามกฎหมายอันที่หายุทธศาสตร์การเสื่อมโยงและเสื่อมติดกับผ่าพื้นและสากลอันที่6แม่นยุทธศาสตร์หันเป็นอุตสาหกรรมในทันสมัยนอกนั้นแม่นยังมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่ดินแห่งชาติยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานล่าสุดนี้รัฐบาลได้ผ่านยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการหันเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการสร้างเวียเกตงานทำอยู่ชนบทอันนี้กำลังจะผ่านกรมการเมืองหรือผ่านรัฐบาลผ่านสภาแห่งชาติอันนั้นข้าพเจ้าคิดว่ายุทธศาสตร์การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี
สมัครที่9นี้จะต้องได้พันขยายบรรดายุทธศาสตร์หรือว่าบรรดาเป้าหมายต่างๆนี่ให้เป็นอันละเอียดเริ่มปี2021เป็นต้นไปสามารถจะตั้งเป็นแต่ละก้าวไปการเสนอของข้าพเจ้ามาวันนี้ก็เมื่อเท่านั้นก็